นี่เรามาอัปเดตสภาพเส้นทางขึ้นเหนือสำหรับคนที่ไม่ได้มาเที่ยวสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ถือว่าทางได้ปรับปรุงพอสมควรผมอัปเดตอย่างนี้นะครับคือผมขับรถมาจากจังหวัดลพบุรีขาขึ้นนะครับช่วงลพบุรีนครสวรรค์ทางดีมีปัญหานะครับถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งนั่นแหละครับจากนครสวรรค์ผ่านบายพาสจังหวัดสวรรค์เข้ามากำแพงเพชรเนี่ยช่วงนี้ขาขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ถนนมีความเสียหายคือข้างทางเนี่ยเลนซ้ายนะครับไปข้างทางเลนซ้ายเนี่ยจะมีเป็นหลุมเป็นบ่อขับลำบากก็ยาวมาจนถึงนู่นแล้วครับเกือบถึงกำแพงเพชรแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าขับยากแต่ขาลงนะครับขาลงจากแพงเพชรมานครสวรรค์ฝั่งตรงข้ามนี่ถนนดีมากนะครับทำเรียบร้อยแล้วคิดว่าขาขึ้นก็จะทำให้เรียบร้อยเช่นกันจุดที่2ที่ขาขึ้นนะครับยังถนนยังไม่ค่อยดีก็คือจากกำแพงเพชรมาจังหวัดตากจะมีบางช่วงที่ถนนมันยังเป็นถนนเดิมอยู่ไม่รับการปรับปรุงก็ด้านซ้ายก็จะมีปัญหาคือเป็นหลอนลุกขึ้นขับลำบากส่วนเลนชิดขวานี่ก็มีบ้างนะครับก็เป็นร่อนบ้างแต่ยังไม่เยอะก็ทำให้รถวิ่งขวาเยอะนะครับตัวนี้คือ2จุดนะครับนั่นเองแต่ถ้าพ้นจังหวัดตากมาสู่ลำปางนะครับทำถนนใหม่นะครับ2ฝั่งเนี่ยทำถนนใหม่นะครับยาวจนไปถึงลำปางเลยนะครับก็ขับสะดวกสบายนะครับถนนเรียบไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะขาขึ้นและขาลงเนี่ยขาลงเพิ่งทำเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาเที่ยวปีใหม่ขับรถขึ้นมาก็จะสะดวกแล้วครับนะฮะก็มีการปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือที่เราเห็นนี่ก็คือถนนเส้นแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางนะครับก็จะไปอำเภอเถินนะครับก็นี่ห่างลำปาง110กิโลตามป้ายนะครับก็เส้นเรียบตลอดนะครับขับเรียบทำทางใหม่เรียบร้อยแล้วฮะก็สะดวกสบายก็เอาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับเส้นถนนพหลโยธินนะครับเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือก็ขับสะดวกสบายกว่าเดิมเยอะนะครับนะฮะโอเคครับก็รอให้มีการปรับปรุงเส้นนครสวรรค์กำแพงเพชรและกำแพงเพชรตากขาขึ้นเท่านั้นก็จะยอดเยี่ยมแล้วครับจบการอัปเดตสภาพเส้นทางขึ้นเหนือเพียงแค่นี้ครับ